สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับก็ได้เวลานะครับมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับจำนวน5ท่านนะครับจากคราวที่แล้วที่ผมได้อัปโหลดคลิปเรื่องสมชาย DIY มีผู้ติดตามครบ 100,000 คนนะครับแล้วก็ได้ถามคำถามท่านผู้ชมไปว่าสมชาย DIY อัปโหลดคลิปครั้งแรกนะครับวันไหนนะครับวันเดือนปีอะไรและคลิปชื่อว่าอะไรนะครับถ้าท่านผู้ชมตอบถูกมีมากกว่า5คนนะครับผมก็จะขออนุญาตจับฉลากนะครับเพราะว่าของที่ระลึกมีจำนวน5ชิ้นตอนนี้นะครับก็ได้รายชื่อท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาครบหมดแล้วนะครับและวันนี้ก็จะได้ประกาศให้ทราบนะครับคำตอบก็คือคลิปชื่อการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนรถยนต์นะครับอัปโหลดเมื่อวันที่12สิงหาคม2557นะครับก็คือเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายชื่อของผู้ที่ส่งคำตอบเข้ามานะครับทุกท่านส่งมาถูกหมดเลยนะครับจำนวนทั้งสิ้นนะครับ166ท่านนะครับเพื่อที่จะเป็นการยุติธรรมแล้วก็ไม่ลำเอียงกับทุกท่านนะครับทุกท่านจะมีโอกาสที่จะได้รางวัลเหมือนกันหมดนะครับผมใช้โปรแกรมในการสุ่มตัวเลขขึ้นมานะครับซึ่งโปรแกรมที่ใช้สุ่มเนี่ยผมตั้งไว้ว่า1ถึง166นะครับถ้าผมกดตรงแรนดอมนี่นะครับตัวเลขมันก็จะขึ้นมาอยู่ในช่วงนี้นะครับไม่เกิน166นะครับอันนี้ทดสอบให้ดูนะครับผมกดนะครับก็จะมีตัวเลขขึ้นมาอ่ะทีนี้เอาจริงนะฮะเดี๋ยวจะให้น้องโรสนะครับเป็นคนจดหมายเลขของรางวัลมีจำนวน5ชิ้นนะครับผมจะสุ่มตัวเลขขึ้นมา5ตัวแล้วเดี๋ยวมาไล่เรียงลำดับว่าหมายเลขที่สุ่มขึ้นมานะครับตรงกับท่านผู้ชมท่านใดนะครับบนจอนี้นะครับหมายเลขแรกนะครับก็คือ27จดนะลูกนะ93 45 42 11โอเคครับทีนี้มาดูนะครับรายชื่อนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ชื่อคุณสุพันธ์นิยมต่อมาคนที่เท่าไหร่ลูกคน27คนชื่อ27เดชาศรี2ห้อง42ปรีชาเวียงธรรม43 44 45ชื่อมูลทูมูล2ทีวีมูลทูทีวี10099 98 97 96 95 94 93ใช่ไหมลูกใช่กฎชกรมังสีเดชาสีสองห้องกฎชกรมังสีมูลทูทีวีมูลทูทีวีปีชาเวียงธรรมสุพันนิยมก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมนะครับจำนวน5คนที่ได้รับรางวัลนะครับเป็นปลั๊กไฟที่ใช้รีโมทเปิดปิดนะครับเมื่อมาดูจำนวนผู้ที่ได้รับรางวัลและจำนวนผู้ที่ส่งคำตอบเข้ามานะครับผมรู้สึกเป็นกังวลเล็กน้อยนะครับไม่ใช่กังวลว่าใครได้รับรางวัลนะครับแต่กังวลว่าผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลนะครับเยอะมากๆเลยนะครับก็ผมจึงได้ตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างนะครับใช้ทำอะไรฮะเนี่ยรถอีกคันรถเสียหัวเยอะอ๋อเหรออันนี้กี่บาทให้เนี่ยคือหัวแรงใช่ไหมฮะหัวแรงเชื่อมก็คือเติมแก๊สธรรมดาแก๊สแล้วก็เชื่อมเสาได้เนี่ยขอลองไปใช้โอ้สว่างมากซูมได้ติดได้โอเค
ครับน่าสนครับเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ได้เยอะนี่สว่างหายยังอันนี้เวลาชาร์จไฟชาร์จตรงไหนครับพี่ชาร์จ USB นี่เลยครับกันน้ำเลยครับนี่มันมีช่องชาร์จตรงนี้นะครับอันนี้งั้นโอเคผมซื้อนี้ส่วนตัวนี้วัดไฟนี่น่าสนครับผมนี่สองอย่างอยู่ในนี้เลยนี่ครับรางวัลที่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นไฟฉายนะครับที่ใช้แบตเตอรี่18650นะครับจำนวน5รางวัลนะครับในกล่องนะครับก็จะมีแบตเตอรี่18650ให้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมกับสายชาร์จเป็นสายชาร์จไมโคร USB ที่ใช้เราชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบเดียวกันนะครับสามารถชาร์จกับ power bank ก็ได้นะครับจำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็อีก5ชิ้นนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดไฟนะครับว่าใช้เช็คไฟนะครับว่ามีไฟอยู่หรือเปล่านะครับก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับไขควงเช็คไฟแบบนี้นะครับแต่ว่าไขควงแบบนี้เนี่ยเวลาผู้ใช้ก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับเพราะว่ามันเป็นโลหะแล้วมันต้องไปสัมผัสกับลวดทองแดงหรือว่าไปสัมผัสกับตรงจุดที่มีไฟนะครับและตรงนี้เราก็ต้องใช้มือมาแตะด้วยนะครับถึงจะติดทีนี้อาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะว่าข้างในมันอาจจะช็อตกันได้นะครับแต่อุปกรณ์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะเช็คว่าสายไฟเส้นนั้นมีไฟหรือไม่นะครับโดยที่ไม่ต้องไปสัมผัสนะครับคือเข้าไปใกล้ๆก็สามารถที่จะบอกได้นะครับเป็นการเพิ่มความปลอดภัยวันนี้ผมอ่านเองไฟฉาย5รางวัลสวัยทองกระโทกกิตติอัคคาอัคคาอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับนูเนียมนาคสงเจียพงศกรสุวรรณสูงต่อไปลูกเข้าไปอุปกรณ์เช็คไฟ5รางวัลมีคุณชินชาคุณลังสิมันเอคุณณัฐพลมะลาวันคุณนายพิเชษจามิกรคุณอับดุลแก้วมานีท่านผู้ชมครับของรางวัลยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกนะครับสืบเนื่องจากท่านผู้ชมที่ได้ทราบนะครับว่าผมทำการแจกของรางวัลให้กับท่านผู้ชมเนื่องในโอกาสที่มีผู้ติดตามครบ 100,000 คนนะครับได้มอบของมาเพื่อให้ผมร่วมแจกไปยังท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่ครับเป็นนะครับเป็นไขควง8ด้ามนะครับซึ่งมีหลายขนาดนะครับแล้วก็ตัวด้ามมันเนี่ยครับสามารถที่จะใช้ขันได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าต้องการเพิ่มแรงเพิ่มพลังในการขันนะครับก็มันมีด้ามเสียบตรงไขควงอีกทีนึงนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ทำให้เรามีแรงในการขันนะครับออกแบบอย่างดีนะครับเสียบแล้วแน่นหนาไม่หลุดง่ายนะครับเขียนตรงนี้ว่า industrial นะครับก็หมายความว่าทำด้วยเนื้อเหล็กที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโอเคนะครับก็มอบให้กับท่านผู้ชมนะครับจำนวน5ท่านด้วยกันนะครับไขควงอเนกประสงค์5รางวัลกันตพรธีรประเสริฐออมซ่าชาแนลชาตรีพงลิมแล้วก็คุณเพิ่มศักดิ์โลหิตเสถียรมีท่านผู้ชมบางท่านนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับแต่ว่าไม่มีที่อยู่นะครับก็คือเดี๋ยวรบกวนส่งที่อยู่มาให้ผมด้วยนะครับสำหรับบางท่านที่ยังไม่ได้ส่งที่อยู่มานะครับผมจะได้จัดส่งของให้ท่านนะครับขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่สนับสนุนสมชาย DIY ด้วยดีตลอดมานะครับโดยเฉพาะในคลิปล่าสุดนะครับที่สมชาย DIY มีผู้ติดตามครบ 100,000 คนนะครับผู้ชมได้ร่วมแสดงความยินดีกันมามากมายนะครับได้อ่านก็มีความสุขกันทั้งครอบครัวขอบคุณมากนะครับและก็ขอขอบคุณผู้ชมที่ได้มอบไขควงอเนกประสงค์นะครับเพื่อให้สมชาย DIY แจกให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่นำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับและก็เครื่องมือช่างคุณภาพสูงจากต่างประเทศในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็เป็นวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันนะครับผมก็เดินทางท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับท่านผู้ชม
ผมได้ทำคลิปล่วงหน้านะครับเอาไว้แล้วเป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนะครับท่านผู้ชมก็จะได้ชมคลิปสมชาย DIY เช่นเดิมนะครับในช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงปีใหม่นี้นะครับแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัยนะครับเจอกันที่ไหนอย่าลืมทักทายกันด้วยนะครับสวัสดีครับ